สบายดีครับเจ้าซื้อเท่าจงซูงนี่จะมาแก้บทฝึกหัดเกี่ยวกับวิชาแสงสว่างในหัวข้อแว่นกลุ่มซึ่งก่อนเราจะไปเบิ่งแก้นั้นเราจะมาเบิ่งคำถามกันข้อที่9ข้อที่9เวลานี้เราจะมาแก้ในข้อที่9นี่มันว่าจุดหูหนึ่งวางอยู่แกนต้นของแว่นกลมและห่างจากจุดชมว่าเราจะให้ตัวนี้ให้หูเป็น S ตัวนี้จะเป็นวัตถุเท่ากับซึ่งห่างจากจุดชมเป็น16แล้วเราต้องได้บวกใส่ F เป็นจุดชมหาแวนแล้วตัวนี้จะเป็นวัตถุหาแวนเราจะได้ตัวนี้และตัวนี้ซึ่งจะเป็นรูปของมันอยู่ห่างจากจุดซูมบออยู่100 เมตร100 ซม.จะได้เท่ากับ100ห่างจากจุดซูมเราต้องได้บวกใส่จุดซูมระยะจุดซูมเราจะได้ตัวนี้เป็นระยะของรูปหาแวนจะได้ซึ่งคำถามเพิ่นว่าจงกำหนดระยะซูมของแวนแวนเราสอบหา F คือระยะซูมของแวนซึ่งเราจะไปแก้ตัวนี้เราไปจากสูตรตัวนี้1ส่วน F เท่ากับ1ส่วน S บวกให้1ส่วน S เกตตัวนี้เขาก็ขึ้นคูณความหรือเอาด้วยคูณค่อยกันจะได้ตัวถึงบวกกันตัวรุ่มตัวนี้คูณกันทั้งนี้เราก็ถอนเอา F คือจุดซุ้มจะเท่ากับตัวนี้สลับเปลี่ยนกันจะได้ F เท่ากับ S คูณให้ S เกตส่วนให้ S บวกให้ S เกตเอาก็แทนค่าเลยแล้วเราก็แทนค่าใส่จะเอาค่าของ S และ S คิดเขาก็รู้แล้วเขาก็แทนค่าใส่เขาจะได้ F เท่ากับ S แมน16บวกให้ F เขาก็เขียนใส่คูณให้ S คิดเป็น100บวกให้ F ส่วนให้ S คูณ S คิดก็16 S เท่า16บวกให้ F บวกให้นี่S คีดแมน100บวก F ทั้งนี้เราก็เอาตัวนี้ F ตัวนี้คูณเข้าใส่จำนวนที่ตัวนี้คือจำนวนพูดคูณให้พูด F คูณจำนวนนี้เราก็จะได้ F คูณให้16เป็น16 F F คูณ F เป็น F กำลัง2 F คูณใช่100เป็น100 F F คูณให้ F เป็น F กำลัง2เท่ากับจำนวนพูดตัวนี้คูณกันซึ่งเอาจำนวนส่วนคูณตัวที่1คูณให้ส่วนคูณตัวที่2แม่นเฮาตำแหน่งตัวที่1ตัวนี้คูณใส่2ตัวของส่วนคูณตัวที่2นี้เอา16คูณ100จะได้1,600 16คูณให้ F เป็น16 F F คูณให้100เป็น100 F F นี้คูณ F เป็น F กำลัง2จากนี้เราเห็นว่าเบื้องนี้จะมี16ตัวนี้16นี้คือการหมดไปและ F ตัวนี้กำลัง2และ F เบื้องนี้หมดไป100ตัวนี้100 F กับ100 F ตัวนี้หมดไปยังเหลือ F กำลัง2เท่ากับเบื้องขวาตัวนี้ยังเหลือ1,600จากนี้เอาเห็นว่าตัวนี้มีกำลัง2เนาะเขาก็ใส่5ขั้น2เข้าทาง2ภาคใส่5ขั้น2จะได้ตัวนี้ในตัวนี้กำลัง2ตัวนี้กับ5ตัวนี้จะหมดไปยังเหลือแต่ F และตัวนี้เป็นถอน5เขาจะได้ถอนเป็น46จะได้40ซึ่ง F ตัวนี้จะเป็นระยะเราจะวัดแทดเป็นเซนติเมตรสุดท้ายนี้นะเราก็จะได้เม็ดซุ้มเท่ากับ40เซนติเมตรสำหรับตัวนี้เนาะเป็นคำตอบที่เราต้องการคือเม็ดซุ้มสำหรับวันนี้เนาะสำหรับข้อที่9บทประกาศก็มีบทประกาศตัวนี้ก็มีแต่เท่านี้เนาะก็สำหรับวันนี้ขอบใจ